ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 17:55 นวันที่12สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565นะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนและยวนและทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาไหลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะหรูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุทธสมธรรมทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านพาไลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุทธสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โตหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศ์เป้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ91รูปประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระสงฆ์91รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระโพล่าเสด็จพระราชดำเนินกลับชาคริตยิ้มรับฉายาเสียดสวนทุเรียนยันไม่ออกจากวงการแจงภาพคฤหาสน์หลังโตชาคริตยิ้มรับฉายาเสียดสวนทุเรียนยันไม่ออกจากวงการขอเล่นไปจนตายพร้อมแจงภาพคฤหาสน์หลังโตแซวน้องโคอยากเป็นตลกคุ้นชินกับภาพการใช้ชีวิตอยู่ในสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีเป็นหลักจนหลายคนเข้าใจว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังชาคริตแย้มนามกลุยทางทำไร่ทำสวนเพื่อเตรียมตัวออกจากวงการบันเทิงล่าสุดได้เจอหนุ่มชาคริตในงานบวงสรวงคลับ Friday The Series 14 Love and BLIEF ที่หน้าตึกแกรมมี่เจ้าตัวตอบให้ฟังอย่างชัดเจนรวมถึงเรื่องที่หลายคนยกให้เป็นเสียสวนทุเรียนพร้อมแจงภาพคฤหาสน์หลังโตที่ลือว่าเป็นของตนเองกับภรรยาเห็นไปลุยทำสวนทุเรียนจนหลายคนสงสัยว่ายังรับละครอยู่ใช่ไหมยังรับอยู่เหมือนเดิมครับผมเก่งครับแบ่งเวลาได้สวนทุเรียนเราก็ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าจะดีขึ้นในทุกปีทำไว้ให้ลูกแหละมันเป็นความสุขด้วยมันเหมือนได้กลับบ้านได้ไปชาร์จพลังได้ทำอะไรทิ้งไว้ที่มันเป็นของเขาจริงๆหลายคนยกให้เป็นเสียสวนทุเรียนแล้วสาธุสาธุแต่ยังไม่เป็นเสียครับมันมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ทุกวันเจอกับปัญหาเจอกับภัยธรรมชาติที่เราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าเพลี้ยมีกี่ชนิดรามีกี่ชนิดดินฟ้าอากาศยังไงปีนี้ก็มาเจออะไรแปลกต้องมาเรียนรู้กันใหม่อีกว่าจะต้องคอยกำจัดอะไรยังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีเรียกว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวผมยังเรียกว่าเป็นมือใหม่อยู่แต่ก็ทำเต็มที่โชคดีที่มีครูที่ดีคือญาติฝั่งภรรยาเห็นตัดขายกันทีได้เป็นตันคันละ 300,000 มันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับว่าถ้ากระบะคันหนึ่งที่มีเหล็กกั้นสูงจะได้ประมาณ3ตันถึง3ตันครึ่งราคาก็จะอยู่ราวๆนั้นเราก็มีส่งทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่นๆอีกด้วยกลัวไหมว่าจะมีคู่แข่งมาแชร์เพราะตอนนี้จีนเขาก็ปลูกได้เองแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเชื่อมั่นในดินของเราในผลผลิตของเราผมว่ามันก็ต้องมีคนที่บางทีเราอยากจะกินอะไรอย่างหนึ่งเราก็อยากจะกินจากที่เป็นออริจินัลของเขาไหมแต่เราก็เตรียมพร้อมแหละถ้าหากวันหนึ่งราคาเขาอาจจะมีขึ้นมีลงเอาเป็นอยู่ได้พอเพียงเสน่ห์ของทุเรียนไทยมันเป็นยังไงมันคือผลไม้ของเราเราก็กล้าพูดว่ามันเป็นผลไม้ของเรามันมีความลึกซึ้งในการกินมันมีความครีมมี่ในแต่ละสายพันธุ์อย่างผมเป็นคนที่ชอบพวงมณีพอได้กินพวงมณีแล้วรู้สึกเหมือนกินกาแฟใส่ครีมหอมๆ
ส่วนทุเรียนถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวมันก็ไปด้วยกันเขยจันภรรยาเป็นคนดูแลผมก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้แล้วก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารร้านขายแซลมอนทุกอย่างเราก็ทำด้วยกันตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่รวมๆก็100กว่าไร่ล่าสุดมีข่าวว่าซื้อคฤหาสน์ไม่ครับไม่รู้เขาเอารูปที่ไหนมาแปะบ้านเราก็ทำตรงที่เราอยู่นี่แหละคือมีหลังที่แยกออกมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเรียกคฤหาสน์หรือเปล่าคือเราเรียกว่าบ้านแต่ในรูปที่ลงนั่นไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะโกรธเอาสำหรับบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีก 4-5 เดือนแต่เป็นบ้านที่กทม.มันเป็นบ้านในพื้นที่เราอยู่แล้วเริ่มทำเพราะมีลูกก็อยากจะขยับขยายตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมไปอยู่จันทบุรีกันหมดแล้วแต่จริงๆผมอยู่กทม.เป็นหลักครับบ้านราคาสูงไหมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บานอยู่แต่ก็ยังได้อยู่50ล้านไม่รู้เราอย่าไปตีตัวเลขให้เขาเลยเราก็ทำเต็มที่เพราะเป็นคนชอบบ้านที่เราอยากมีพื้นที่ตรงนี้เพราะเราเป็นคนที่ใช้บ้านคุ้มเราชอบความเขียวความต้นไม้ความปลูกผักในบ้านพอทำธุรกิจเยอะๆแล้วงานในวงการบันเทิงบริหารยังไงมันยังเป็นความรักของผมที่มีต่องานศิลปะการแสดงมันคือสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นพิธีกรในเรื่องของอาหารที่เราชอบจนกลายเป็นธุรกิจผมว่ามันไม่จำเป็นต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปด้วยกันได้อะไรก็ได้ที่เราแบ่งเวลาได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาเรามีน้องๆผู้ช่วยมีหุ้นส่วนที่ดีมันก็สามารถจัดสรรไปได้คนอื่นอาจจะมองว่าการทำธุรกิจมันมีรายได้มากกว่าการเป็นนักแสดงไม่มันเป็นความรักมันเป็นแพชชั่นคนชอบมาถามว่าผมจะออกจากวงการแล้วเหรอเพราะเห็นไปทำอะไรเยอะแยะไม่ออกครับเต้นกินรำกินจนตายครับเล่นจนเป็นพ่อเป็นปู่ครับเพราะมันคือความสุขมันคือศิลปะที่เรารักมันเป็นความสุขที่เราได้เติบโตมากับกองถ่ายได้ขัดเกล้าในเรื่องของศิลปะการแสดงมันคงจะอยู่กับเราไปตลอดตราบใดที่ยังมีคนให้งานยังจ้างอยู่ยังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่ก็จะทำให้เต็มที่ครับปวดข้อปวดเข่าก็ไม่เกี่ยงเรามองว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้หนุ่มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันน่าจะสนุกกว่าที่เราสามารถเล่นอะไรได้หลากหลายมีบทเข้ามาหลากหลายที่เขามั่นใจว่าเราน่าจะเล่นได้แล้วส่งมาให้เราพิจารณาดูตอนนี้ลูกชายเริ่มชินกับการออกกล้องแล้วใช่ๆก็มีบ้างเราก็ให้เขาเรียนตามปกติแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ว่าเขาชอบไหมวันก่อนก็ถามเขาเหมือนกันว่าโตขึ้นจะเป็นพระเอกหรือเป็นอะไรเขาบอกจะเป็นตลกเขารักลุงอูเป็นต่อรักลุงเจี๊ยบเฉินยิ้มมากทำตามทุกอย่างตามสกรีนดาวร้ายแต่ตอนนี้เริ่มมีพี่เต๋าสมชายด้วยรักลุงเต๋ามากร้องเพลงบอดี้การ์ดทั้งวันแม่เขาเปิดให้ฟังพอได้ไปเจอลุงเต๋าทีนี้ติดงอมแงมร้องเพลงลุงเต๋าร้องได้ทุกเพลงด้วยบางเพลงพ่อยังร้องไม่ได้เลยเคยถามไหมทำไมไม่เอาแบบพ่อบ้างพ่อเป็นพระเอกนะเด็กอเนอร์เขาอยู่ติดกับเราตลอดยังไงเขาก็มองเราเป็นไอดอลของเขาอยู่แล้วมันอาจจะเป็นโชคดีที่เขาได้เจอคนหลายๆคนแล้วเขาก็จะปลื้มแต่ละคนในแต่ละแบบแล้วเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความโตและรู้เรื่อง